ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมกกต.วันที่22สิงหาคมนี้คาดว่าจะมีการหารือคำร้องที่นายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้องต่อกกต.และผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยก่อนหน้านี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติไม่รับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาทั้งนี้นายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.เผยว่าคำร้องดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาของกกต.ซึ่งตระหนักดีถึงความสนใจของสาธารณชนและเป็นหน้าที่ของกกต.ที่ต้องปฏิบัตินายแพทย์ชลน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเตือนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอย่าคิดอยู่ยาวเสี่ยงต่อการถูกประชาชนลุกฮือขับไล่แนะใช้มโนธรรมสำนึกสละเก้าอี้ก่อนวันที่23สิงหาคมอย่าคิดเสี่ยงอยู่ยาวผูกขาดการใช้อำนาจทางการเมืองอาจก่อวิกฤตการเมืองเหมือนในอดีตนิด้าโพเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกตั้งครั้งหน้าโดยเมื่อถามถึงแนวโน้มการเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อที่ใช้บัตร2ใบร้อยละ 44.82 ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจรองลงมาร้อยละ 38.03 จะเลือกส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเดียวกันร้อยละ 16.85 จะไม่เลือกส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคเดียวกันสำหรับความต้องการเปลี่ยนส.ส.ในเขตเลือกตั้งร้อยละ 30.41 ไม่อยากเปลี่ยนร้อยละ 28.28 อยากเปลี่ยนมากร้อยละ 19.21 ค่อนข้างอยากเปลี่ยนร้อยละ 11.97 ไม่ค่อยอยากเปลี่ยนเมื่อถามถึงแนวโน้มการเลือกส.ส.แบบบัญชีรายชื่อร้อยละ 34.99 ยังไม่ตัดสินใจร้อยละ 32.39 จะเลือกพรรคการเมืองฝ่ายค้านร้อยละ 21.34 ระบุว่าจะเลือกพรรคการเมืองใหม่ที่ยังไม่มีส.ส.ในสภาและร้อยละ 10.82 จะเลือกพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลนางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยกระทรวงมหาดไทยเตรียมสำรวจที่ดินที่ไม่ทำประโยชน์ปล่อยให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่าเกินกำหนดเวลา5ปีติดต่อกันหรือไม่ทำประโยชน์10ปีติดต่อกันซึ่งเมื่อสำรวจแล้วจะทำหนังสือแจ้งให้เจ้าของที่ดินเร่งรัดให้มีการทำประโยชน์ภายใน3เดือนหากครบกำหนดแล้วยังไม่จัดการให้มีการทำประโยชน์จะทำความเห็นส่งกรมที่ดินเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลให้สั่งเพิกถอนหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวให้ตกเป็นของรัฐต่อไปสหรัฐเตรียมส่งอาวุธชุดใหม่มูลค่า775 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 27,900 ล้านบาทรวมถึงส่งมอบโดรนสอดแนมให้ยูเครนเป็นครั้งแรกและยังมียานพาหนะต่อต้านทุ่นระเบิดกระสุนเจาะเกราะและปืนครกเพื่อให้กองกำลังยูเครนสามารถยึดคืนดินแดนที่ถูกยึดครองไปได้รวมถึงเพื่อโจมตีตอบโต้รัสเซียทั้งนี้นับตั้งแต่สงครามรัสเซียยูเครนเริ่มขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาสหรัฐได้ให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนแล้วเป็นมูลค่ากว่า 1,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 381,600 ล้านบาทซึ่งความช่วยเหลือครั้งล่าสุดนี้นับเป็นการส่งมอบอาวุธชุดที่19ที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐจัดส่งไปช่วยเหลือยูเครนนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564